Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงเมนูยอดฮิตสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะสำหรับงานเทศกาลรื่นเริงกระเพาะปลามักเป็นเมนูที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรกกระเพาะปลาเป็นอาหารบำรุงสุขภาพของชาวจีนมีสรรพคุณตามความเชื่อว่าทานแล้วจะช่วยให้เจริญอาหารบำรุงร่างกายบำรุงกำลังซึ่งเมนูกระเพาะปลาอร่อยๆแบบนี้มีวิธีการทำที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นอาหารที่ทานง่ายย่อยง่ายและช่วยบำรุงร่างกายส่วนผสมสำหรับการทำกระเพาะปลาคือกระเพาะปลารากผักชีปีกบนไก่ไข่นกกระทาเห็ดหอมเลือดไก่โครงไก่หน่อไม้สดพริกไทยเม็ดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเหล้าจีนน้ำตาลทรายเกลือป่นแป้งมันฝรั่งพริกไทยป่นและผักชีสับวิธีการทำขั้นแรกนำกระเพาะปลามาแช่น้ำให้นิ่มแล้วบีบน้ำออกเพื่อล้างเอาน้ำมันที่มาจากการทอดในตัวกระเพาะปลาออกจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นให้พอดีกับคำ 2. ต้มน้ำซุปกับโครงไก่ตุ๋นอย่างน้อย1ชั่วโมงตักไขมันออกกรองเอาแต่น้ำต้มน้ำซุปใส่รากผักชีลงไปเคี่ยวจนได้ซุปที่หอม 3. ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซอสเห็ดหอมเหล้าจีนและซอสหอยนางรมจากนั้นรอน้ำซุปเดือดอีกครั้งละลายแป้งมันฝรั่งลงไปเพื่อให้น้ำกับเพาะปลาเหนียวจากนั้นใส่หน่อไม้ที่ต้มแล้วลงไป 4. ใส่ปีกบนไก่ไข่นกกระทาเห็ดหอมเลือดไก่ลงไปต้มและนำกระเพาะปลาที่ล้างแล้วลงไปต้มต่อจากนั้นตุ๋นต่อไปอีกประมาณ20นาทีหรือจนกว่าจะกระเพาะปลาจะนุ่ม 5. ตักกระเพาะปลาใส่ชามโรยพริกไทยป่นและผักชีสับทานกับซอสเปรี้ยวหรือน้ำพริกส้มดองพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ